สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้ผมพามาพบกับ GLS นะครับคันนี้จะเป็น SUV ไซส์ใหญ่มากนะครับของ Benz นะครับว่ากันว่า GLS เนี่ยคือ S Class ที่มาในรูปของ SUV นะครับเรามาดูในส่วนของความหรูหราของตัวนี้กันก่อนอ้าวไม่ใช่สิพาดูออปชั่นมิติตัวรถกันก่อนนะครับเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในส่วนของความกว้างนะครับของตัวรถนะครับก็จะอยู่ที่2000กับ30มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวนะครับตั้งแต่หน้ารถจนถึงท้ายรถเนี่ยจะอยู่ที่5207มิลลิเมตรนะครับก็ประมาณ5เมตร20ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความสูงนะครับจะอยู่ที่1823มิลลิเมตรประมาณเมตร80ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันครับโอเคในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,925 ซีซีนะครับ6สูบแถวเรียงนะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบ2ลูกเลยนะครับแล้วก็ได้แรงม้าสูงสุดถึง286แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์9จังหวะนะครับของ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็0ถึง100เนี่ยจะอยู่ที่แค่7วินาทีเท่านั้นเองกับรถคันใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับถังน้ำมันเนี่ยจุถึง90ลิตรเลยนะครับแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเนี่ย227กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆรถกันครับมาดูในส่วนของดีไซน์กันนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้จะเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็โลโก้ดาวใหญ่ตรงนี้นะครับมาพร้อมกับระบบดิสโทนิกนะครับวิ่งตามคันหน้าอะไรพวกนี้มีให้ครบอยู่แล้วสำหรับ GLS แล้วก็กล้องรอบคันอันนี้มีให้นะครับดีไซน์ชุดตรงนี้จะเป็นลวดลายทรงของ AMG นะครับตรงนี้ก็จะดูแบบบึกบึนแข็งแรงเลยนะครับใหญ่มากๆนะครับคันนี้แล้วก็มาดูในส่วนของไฟหน้าครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็น LED Multi Beam นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟแบบตัวท็อปของ Benz เลยเขาบอกว่ามีทั้งหมด122หลอดเลยนะครับแล้วก็ถ้าตัวที่ทำงานจริงๆที่แบบสามารถปรับเปลี่ยนแยกกันได้เนี่ยจะประมาณ84หลอดนะครับแล้วก็โคมทั้งหมดไอไฟทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบมาส่องสว่างอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับรวมในโคมเนี่ย122หลอดโอ้โหเยอะมากๆนะครับตัวนี้สว่างปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ล้อแม็กเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็น ล้อแม็กทั้งหมดนะครับจะเป็นขอบ21นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางนะครับด้านหน้าจะเป็น 275/45 นะครับของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะหน้ากว้างกว่าเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น 315/40 นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบหน้ากว้างมากนะครับอันนี้ขับเดินทางปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นกุญแจแบบ Keyless Go นะครับตัวนี้คือเราสามารถพกกุญแจไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถล็อกรถได้เลยนะครับเปิดรถก็สบายๆเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับมีระบบ Blind Spot นะครับอันนี้มีให้แบบเตือนจุดบอดด้านข้างนะครับแล้วก็เอ๊ะให้ดูประตูก่อนเวลาปิดนะครับประตูตัวนี้มันจะเป็นระบบประตูดูดนะครับแปะนิดเดียวนะครับก็สามารถดูดเข้าไปได้เลยเหมือน S-Class เลยนะครับบอกแล้วว่าคันนี้มันคือ S-Class ที่เป็น SUV นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับนั่งเข้ามาด้านในก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันจะคล้ายๆกับตัว GLE นะครับแต่ว่าตัวนี้พวกลายไม้อะไรพวกนี้จะไม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นแบบลายไม้ดำสีเงานะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะใหญ่นะครับแล้วก็นั่งแล้วก็รู้สึกโปร่งนะครับโล่งในสไตล์ SUV นะครับก็ประมาณนี้เนาะนั่งข้างหน้าก็เครื่องเสียงลำโพงเบอร์มาสเตอร์นะครับประมาณนี้ลืมบอกไปนะครับผมสูง168สำหรับลูกค้าที่เคยดูคลิปจะแบบเอ๊ะพูดแบบนี้ประจำเลยใช่ครับก็คือจะบอกให้ลูกค้ารู้ว่าถ้าคุณเนี่ยสูงกว่าผมหรืออะไรเท่าไหร่เนี่ยจะได้รู้ว่านั่งแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่สำหรับที่นั่งแถว2นะครับนั่งแล้วก็จะโล่งเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหลังคาแก้วนะครับพาโนเลยยาวมานี่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีปรับแอร์นะครับสามารถปรับแยกได้นะครับตรงนี้มีให้เลยแล้วก็มีแอร์ช่องแอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับ GLS เนี่ยจะมีให้ข้างหลังก็มีด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปลองนั่งข้างหลังให้ดู
ี๋ยวผมไปลองนั่งข้างหลังให้ดูเลยครับเวลาเปิดเบาะนะครับด้านหลังนี่ก็แค่กดแค่ตัวนี้นี่ครับตัวเบาะก็จะเปิดให้เป็นไฟฟ้าเลยนะครับง่ายๆเลยเราก็สามารถขึ้นไปนั่งข้างหลังได้นะครับเดี๋ยวผมไปนั่งข้างหลังให้ดูสำหรับเวลานั่งข้างหลังนะครับหัวหมอนตรงนี้ก็ต้องดันขึ้นนิดนึงนั่งแล้วก็โอเคนะครับนี่ผมสูง168นะก็ยังเหลืออยู่นี่ฝ่ามือหนึ่งเลยนะครับนั่งได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้นะครับด้านนี้ฝั่งนี้2ด้านเลยนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ด้วย2ช่องเลยเป็น USB Type-C นะครับแอร์มีให้โอ้นะสบายแน่นอนนะทีนี้ผมจะลองพับเบาะลงมาว่าช่วงขาเนี่ยจะติดไหมนะครับอ๋อเวลาพับต้องกดค้างนะครับป้องกันหนีบขาเอ๊ะหรือกดจากตัวนี้ได้ปะกดจากตัวนี้ก็ได้นะครับออปชันก็เพิ่งมาเรียนรู้กันวันนี้เลย มาลองเล่นดูครับรถเพิ่งมานะครับแล้วก็ถ้านั่งจริงๆก็นั่งได้นะครับแต่ว่าข้างหน้าอาจจะต้องแชร์แบบตำแหน่งที่นั่งให้นิดนึงบอสลองเลื่อนให้พี่หน่อยให้ปรับเบาะเหมือนให้คนนี้นั่งสบายหน่อยบอสลองปรับให้บิดนี่ถ้าคนนี้นั่งจริงๆเขาคงไม่ได้นั่งหลังตรงแบบนี้ลองปรับลงมาได้ไหมไม่ปรับตัวเบาะนั่นแหละโอเคประมาณนี้ขาก็ยังเหลืออยู่นะครับนี่ประมาณนี้ก็นั่งได้ครับไม่ได้ลำบากอะไรขาช่วงขาเนี่ยก็ยังพอมีแบบเหลืออยู่นะครับสอดขาเข้าไปใต้นี้ได้นิดหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะลงนะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยนี่กดด้านข้างตัวนี้นะครับนี่เบาะแถวนี้ก็จะเลื่อนออกให้เราลงได้ง่ายๆนะครับทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะลงไปกันละสำหรับด้านที่นั่งด้านหลังนะครับก็จะมีม่านบังแดดไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นไฟฟ้ามัน S Car เลยมันคือ S Car ที่เป็น SUV จริงๆครับตัวนี้คันใหญ่มากนะครับยาวมากนี่ไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับยาวๆไปจากข้างๆมาตรงนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะฮะฝาท้ายก็จะเป็น Hand Free นะครับสามารถเตะเข้าไปแล้วก็เปิดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับสำหรับพื้นที่เก็บของด้านหลังนะครับก็ยังพอมีเหลืออยู่นะถ้าเราแบบว่านั่งกัน7ที่นั่งแล้วนะครับก็จะมีพื้นที่สำหรับใส่ของอยู่นะครับนี่ก็มีสำหรับพื้นที่ด้านหลังนะครับก็ยังมีพื้นที่สัมภาระเหลือเยอะอยู่นะครับถ้าเรานั่งกัน7คนแต่ถ้าต้องเดินทางจริงๆนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่งข้างหลังนั่งรถคนนั่งเต็มเนี่ยที่ตรงนี้อาจจะไม่พอนะครับที่จะใส่กระเป๋าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ตัวเบาะเนี่ยครับที่เห็นเยอะๆเนี่ยเราสามารถพับได้ทั้งหมดเลยนะครับด้วยระบบไฟฟ้าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของแถว3นี้นะครับก็มีซ้ายมีขวานะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับตัวรถให้เตี้ยลงเวลาเราจะยกของใส่นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแถว2นะครับก็คือแถวตรงนู้นนะครับสามารถพับซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถพับทั้งหมดเลยสมมุติเราต้องการใส่ของเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูลงสิครับเป็นไงครับพับทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกันเลยถ้าเราต้องใส่ของเยอะๆนะครับนี่ถ้าพับไปแล้วก็จะกว้างขนาดนี้เลยนะครับถ้าสมมุติผมไปเที่ยวนะครับไปแคมปิ้งเดี๋ยวผมขึ้นไปนอนให้ดูเลยนะครับผมสูง168นะครับนี่ถ้าผมนอนนี่โอ้โหสบายมองดูดาวนะครับตรงนี้มีหลังคาซันรูฟตรงนี้ถ้าเปิดซันรูฟก็ได้เลยนอนได้2คนครับนี่สบายสบายเหมาะกับไปเที่ยวมากเลยนะครับรถ SUV คันนี้ถ้าเอาขึ้นทั้งหมดก็กดปุ่มเดียวเหมือนกันนะครับก็เอาขึ้นได้หมดเลยนะครับหรือเราจะปรับขึ้นแค่2แถว2ตรงนั้นก็ได้ตรงที่นั่งตรงนั้น
ใหญ่มากปิดไฟฟ้านะครับน้ำมันเอาเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับน้ำมันเติมดีเซลนะครับเติมดีเซลแล้วก็มี S Blue ด้วยนะครับเติมลมคันนี้ก็อยู่ประมาณ34นะครับ4ล้อเลยนะครับแล้วก็ถ้าบรรทุกหนักหลายคนนั่งเต็มคันก็อาจจะต้องเติมถึง41ข้างหลัง45ประมาณนี้นะครับอ๋อลืมบอกมันมีฟังก์ชันที่พิเศษของตัวนี้นะครับก็คือเขามีตัวจอด้านหลังนะครับ2ฝั่งจอหัวหมอนตรงนี้นะครับสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองต่อให้ดูสำหรับจอด้านหลังนะครับเนี่ยก็สามารถทัชสกรีนได้เลยนะครับอย่าง S Card ตอนนี้ก็ต้องมีรีโมทอันนี้แต่แบบให้ทัชสกรีนมาเลยก็ใช้ง่ายๆคอมฟอร์ตตรงนี้สามารถปรับได้หลายเมนูมากนะครับปรับเบาะปรับอะไรพวกนี้ปรับได้หมดเลยนะครับแต่ทีนี้ฟังเพลงเราจะควบคุมตัววิทยุอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับวิทยุอยู่ตรงนี้ขอโทษเปลี่ยนขึ้นวิทยุอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้ปรับเสียงนะครับนี่สามารถปรับได้เลยจากตรงนี้เลยนะครับทีนี้ผมจะมาต่ออินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับสำหรับเวลาต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราก็เปิดฮอตสปอตของเรานะครับแล้วก็เข้ามาติดตั้งค่านะครับเข้ามาที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ของผมไก่เบนกดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสนะครับใครจะใช้ฮอตสปอตผมก็ได้นะอำนาจนะครับนี่107ตกลงโอเคเชื่อมต่อนะครับทีเนี้ยถ้าเราจะออกไปใช้ตัวอินเทอร์เน็ตนะครับนี่เดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูนะครับเข้าไปสามารถเซิร์ชดูได้นะครับดู YouTube ได้นะครับผมเซิร์ชให้ดูของผมเนี่ยไก่เบนซ์นะครับนี่ช่องถ้าเซิร์ช Mercedes by อำนาจอาจจะแบบยาวนิดนึงเซิร์ชแค่ชื่อผมเลยครับขึ้นเลยนะครับทีเนี้ยถ้าจะดูรีวิวนะครับนี่ก็สามารถเข้ามาดูได้หรือกดติดตามได้ก็ยิ่งดีนะครับนี่ดูอะไรดีรีวิวอะไรดีกดเข้ามาดูที่ช่องก่อนนี่เป็นไงครับสามารถกดเข้ามานะครับกดติดตามตรงนี้นะครับนี่กดติดตามไว้ตรงนี้เวลาผมลงคลิปก็จะมีให้ดูนี่ไปดูนี่ผมไปส่งมอบรถนี่ไหมครับก็จะมีสามารถดูได้ขยายเป็นจอใหญ่ได้ไหมนี่จอใหญ่ได้เลยเพิ่มเสียงหน่อยไม่ค่อยได้ยินนี่ไหมครับใช้งานง่ายมากเลยเอาใหม่ถ้าเราจะปรับเสียงนะครับนี่คือบางครั้งเนี่ยถ้าเรากดอย่างเงี้ยครับมันจะใช้ตัวของตัววิทยุของรถนะครับแต่ถ้าเราจะตัดเอามาใช้ของจอนี้นะครับหรือว่าจะจริงๆจะมีหูฟังให้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับนี่สามารถเลื่อนได้ขยับได้นะครับว่าจะดูช่วงไหนเนี่ยครับมันก็จะมีสามารถปรับได้เลยนะครับนะครับนี่ไปส่งนี่อันนี้ไปส่งที่ศรีราชานะครับเนี่ยไปส่งทั่วประเทศนะครับผมเนี่ยปรับระดับเสียงได้นะครับถ้าเราอยากให้มันดังขึ้นหน่อยนะครับสามารถดังแบบดังทั้งคันเลยอันนี้ก็มีให้2ฝั่งเลยนะครับทำงานมาเหนื่อยครับช่วยงานเยอะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันด้านหน้ากันมาดูในส่วนของที่นั่งด้านคนขับนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยของ AMG นะครับท้ายตัดเนี่ยสไตล์ AMG ชุดควบคุมต่างๆนะครับตัวเนี้ยควบคุมจอนี้ด้านนี้ควบคุมจอนี้หรือจะทัชสกรีนก็ได้นะครับออปชันพวกนี้นะครับก็มีตัวนี้มีมาให้ครบเลยนะครับตัวทัชแพดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถยกรถได้นะครับสมมุติว่าเราไปทางที่มันแบบขรุขระทุรกันดารอย่างเงี้ยครับก็สามารถยกรถขึ้นได้ถึง6เซนติเมตรเลยนะครับเยอะพอสมควรแล้วก็ในส่วนของในหน้าจอตัวนี้ครับอาจจะดูในส่วนของที่ทำไว้พวก GLE อะไรพวกนี้ครับมันจะมีคล้ายๆกันเลยนะครับสามารถเปลี่ยนเมนูต่างๆอะไรพวกนี้ได้หมดเลยช่องแอร์อะไรพวกนี้นะครับในส่วนของคันนี้ก็คือไฮไลท์ที่บอกครับสามารถยกสูงได้เดี๋ยวบอสลองไปดูที่ล้อนะเดี๋ยวผมจะยกขึ้นให้ดูนะครับรถเนี่ยจะยกขึ้นได้แบบเยอะมากครับยกอยู่ไหมยกอยู่นะรู้สึกได้เลยนะครับที่ผมนั่งอยู่เนี่ยว่ารถยกขึ้น
บางรุ่นเนี่ยที่เรายกเนี่ยครับอาจจะยกขึ้นไม่ได้เยอะแต่รุ่นนี้ยกได้เยอะนะครับช่วงล่างคันนี้เป็นระบบถุงลมนะครับนุ่มนวลวิ่งนี่สบายเป็นรถคันใหญ่ที่นั่งสบายแน่นอนนะครับโอเคนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นรีวิวต้องบอกว่าพรีวิวมากกว่าครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่ารีวิวนี่มันคือเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถพูดหมดได้ในคลิปวิดีโอนี้มันจะยาวเกินไปนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาคุยกันนะครับหรือเข้ามาดูรถคันจริงได้เลยนะครับที่เบนซ์ BKK Auto House กาญจนาภิเษกนะครับสำหรับราคานะครับค่าตัวของ GLS คันนี้นะครับอยู่ที่4ล้านไม่ใช่ครับอยู่ที่6ล้าน499,000บาทนะครับราคาก็ถูกลงมาจากตอนเป็นประกอบนอก2ล้านกว่าบาทเลยนะครับคันนี้ก็เหมาะกับลูกค้าที่ชอบเดินทางไกลบ่อยๆนะครับแล้วก็มีสมาชิกนั่งเยอะหน่อยนะครับได้ความรู้สึกแบบสบายๆเหมือนนั่งปุยเมฆไปเลยก็ว่ากันขนาดนั้น ประมาณนั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ครับ KAIBENZ นะครับแล้วก็ถ้าสนใจจะซื้อคันนี้หรือรถเบนซ์ทุกรุ่นนะครับโทรมาได้มีรถคันเก่าอยากจะมาเทิร์นนะครับเราก็รับซื้อทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ส่งรูปเข้ามาเช็คราคาอะไรกันก่อนเบื้องต้นก็ได้นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจ Mercedes-Benz นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ